พบตรครับท่านเรียกผมได้ทุกเวลาจะเรียกเวลาไหนเดี๋ยวผมก็ต้องวิ่งไปนะครับเดี๋ยวท่านว่างท่านก็เรียกนะครับท่านเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องคุยไม่เรียกก็โทรนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้คุยยังครับยังครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมคงอีกต่อไปก็คงจะไม่สัมภาษณ์ตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรตำรวจว่าตำรวจมาทะเลาะกันเองแต่ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่เป็นการทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นไรในเมื่อผู้ใหญ่เนี่ยท่านเป็นห่วงภาพลักษณ์องค์กรนะครับผมก็จะหยุดให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะครับแต่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เองแล้วก็ท่านจะได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพิธนาคงไม่ครับสัมภาษณ์ผมจะสบายๆนะครับตามสไตล์พิธนาแต่ผมก็รูปแบบหนึ่งเขาอย่างนี้คือหมายถึงว่าที่เป็นโฆษกอะไรอย่างเงี้ยให้ที่ว่าที่เป็นโฆษกไม่เป็นไรก็เอากันแค่ยกแรกพอนะครับยกที่สองก็ปล่อยครับขอให้พิธนาเป็นคนดำเนินการไปครับที่พอมาถึงจุดนี้แล้วมีความรู้สึกให้สบายหนักใจมากไหมผมว่าผมดีใจแล้วที่กำลังจะกำจัดกำลังจะเพิ่มพื้นที่สีขาวให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ลดพื้นที่สีดำนะครับเพื่อจะได้มีตำรวจสีขาวให้มันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวตัวเลขบางคนจะปรับนิดๆนะก็ดีใจนะครับก็ไม่เป็นไรมีความสุขในการที่ยังได้ทำงานอยู่แต่ผมก็เตือนอยู่นะครับอย่าไปด่าองค์กรตำรวจนะครับถ้าด่าองค์กรตำรวจก็ผมก็ตำรวจตัวหนึ่งผมก็จะลุกมาพูดนะถ้าสงบปากสงบคำได้ก็โอเคนะครับ